ม i ชชั่ o ทูพลูโ o พอดแค let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิทักษพลศรีวชิราวัตรเพนกวินวิ่งสู้ฟัดสายลับรอบเรนหลังแนวค่าศึกนักสืบโลกไซเบอร์พังตำรวจผู้ถูกแช่แข็งเกมจีบสาวและ grab simulator ที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลงานของฮิเดโอโคจิมาผู้กับเกมชาวญี่ปุ่นที่กลายมาเป็นตำนานและคนยกย่องให้เป็นโนแลนหรือสปิลเบิร์กแห่งวงการเกมแต่ตัวเขาเองเคยกล่าวไว้ว่า70%ของตัวตนผมคือหนังอีก30%ขึ้นอยู่กับคุณว่ามันคืออะไรประโยคนี้ถูกใส่ไว้ในตัวละครลับในเกม Metal Gear Peace Walker บนเครื่อง P.S.P อาจจะฟังดูประหลาดสักเล็กน้อยนะครับว่าทำไมผู้กกับเกมระดับตำนานกลับบอกว่าตัวตนที่เป็นอยู่คื้นหนังไม่ใช่เกมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอเชิญท่านผู้ฟังของเราทุกท่านมาร่วมดําดิ่งกันในช่มชุเพลในวันนี้กับฮิเดโอะโคจิมาจากเนื้อหนังสู่ผู้กำกับเกมระดับตำนาน เมื่อพูดถึงฮิเดโอโคชิมานะครับเราอาจจะนึกถึงการกำกับเกมที่มีความโดดเด่นการใช้คัดสีนกระชากอารมณ์การเล่าเรื่องเหมือนกับอ่านนวนิยายดีๆสักเล่มหนึ่งแต่ตัวตนที่มาของเขากลับไม่ใช่วงการเกมนะครับเรามาฟังที่มาของเขาเกันก,นก่อนเลยดีกว่าคุณฮิเดโอโคจิมาเกิดในปี1963อายุอนามมาจนถึงตอนนี้ก็ราวๆ57ปีแล้วนะครับเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง3คนโดยชื่อฮิเดโอเนี่ย ตั้งโดยคุณพ่อซึ่งเป็นเพศสตชกรโดยเอามาจากชื่อของคุณหมอที่คุณพ่อมักจะเจออยู่บ่อยๆคือถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับมันก็คือชื่อโหลนั่นเองนะฮะอันนี้ถามจากเพื่อนญี่ปุ่นมาก็เรียกได้ว่าโหลเป็นอันดับต้นๆเลยครับแต่สำหรับพอดแคสต์ของเราในวันนี้ขออนุญาตเรียกนามสกุลว่าคุณโคจิมะตามที่คนนิยมเรียกกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีครับโคจิมะเนี่ยเป็นชาวโตเกียวนะครับ แต่ด้วยสายงานของคุณพ่อเนี่ยที่ต้องเดินทางเที่ยวไปทเที่ยวมาก็ต้องย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวไปยังโอซาก้าโดยในวัยสีขวบไว้ยขบพ่อนี่เองครับที่คุณพ่อเนี่ยรเริ่มประเพณีของทางบ้านขึ้นมานั่นก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมาร่วมดูหนังด้วยกันไม่จบไม่นอนโดยหนังที่ฉายนะครับก็หลากหลายแนวมากๆทั้งหนังฝรั่งหนังจากยุโรปแอคชั่นหนังผี ซึ่งที่บ้านเนี่ยไม่มีการปิดกั้นประเภทของหนังเลยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อหาคนดูหนังเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่านะฮะโดยแรงบันดาลใจนี้เองครับทำให้เขาเนี่ยเริ่มเก็บหอมรอมริบซื้อกล้องวิดีโอมาถ่ายแบบเล่นๆไว้ก่อน แล้วก็เก็บเงินเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาดูคนละ50เยนโดยที่เด็กโคจิมะบอกด้วยล่ละครับว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะที่เขาไปบอก,กบที่บ้านว่าให้พาไปที่ที่เกาะหน่อยซึ่งพี่แกเนี่ยเอาจริงๆแล้วแอบไปเตรียมถ่ายหนังสั้นอยู่ครับแต่ตลอดเวลา3วันที่แกไปเที่ยวกับที่บ้านเนี่ยดันเล่นน้ําเพลินไปหน่อยหนึ่งคือรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็จะต้องกลับบ้านแล้วนะครับแกก็เลยเปลี่ยนพอดครับให้กลายมาเป็นหนังซอมบี้ที่เครื่องบินตกแล้วก็ไปเจอกับซอมบี้บนเกาะร้างแทน ก็เรียกได้ว่ามีความเครียดกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะตัวโคจิมะเองเนี่ยก็ชื่นชอบในภาพยนตร์มากๆเลยนะครับไปดูหนังเองคนเดียวสะสมใบปิลิวหนังอ่านนวนิยายหลากหลายแนวมีเคยเขียนเรื่องสั้นนะฮะส่งไปที่นิตยสารด้วยเหมือนกันแต่ว่าโดนตีตกกลับมาครับเพราะว่าเนื้อหาของพี่แกนเนี่ยซับซ้อนเกินไปอยู่เหมือนกันนะครับ จนเวลาล่วงเลยมาถึงวัย13ปีก็ต้องย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อคุณพ่อที่เป็นเสาหลักของบ้านเกิดเสียชีวิตกระทันหันทําให้ครอบครัวเกิดความขัดสนอย่างหนักและนั่นเองครับทําให้เขาตัดสินใจที่จะต้องหางานที่มั่นคงและเลือกไปเรียนต่อคณะเศรษฐาศาสตร์ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเอาจริงก็เรียกได้ว่าประวัติช่วงเริ่มต้นของชีวิตโคจิมะเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกมเลยนะฮะแต่ด้านชีวิต วงการเกมของโคจิมะมาเริ่มต้นในช่วงนี้แหละครับในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่เครื่องไฟมิคอมจำหน่ายในยุค80แล้วก็ตามสมัยนิยมครับโคจิมะก็เล่นเกมในยุคนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Mario หรือว่าเกมแนว Visual Novel ต่างๆซึ่งนั่นมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกบางอย่างในใจขึ้นมาจนกระทั่งมหาลัยปีสุดท้ายครับ เขาตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่วงการเกมแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากบรรดาเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์อยู่บ้างก็ตามนะครับโดยมีคํากล่าวของอาจารย์ของเขาว่าไอ้โคจิมะเนี่ยมันเป็นคนเก่งนะเสียดายมันดันไปเลือกทําเกมซะอย่างนั้นคือต้องเข้าใจนะะว่าในยุคนั้นเนี่ยวงการเกมมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆครับยังไม่นับเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเรียกว่าใครเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปกรีทางโดยไม่เห็นแสงในอนาคตกเลยทีเดียวนะครับ แม้เพื่อนๆเนี่ยจะยูให้เขากลับไปทำงานที่สถาบันการเงินหรือไม่ก็ไปทำหนังซะแต่โคจิมะเลือกสมัครเข้าทำงานณบริษัทที่มีชื่อว่าคนามิในแผนก MSX Home Computer ในปี1986เหตุผลที่เลือกเข้าคโนมิง่ายๆข้อเดียวเลยครับคือบังเอิญเนี่ยมันเป็นบริษัทเดียวครับที่เขาเห็นว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วคโนมิก็ไม่ได้ทำเฉพาะวิดีโอเกมนะครับทำอื่นๆอีกมากมายเลย เริ่มต้นในวงการเกมครับเขาเป็นผู้ช่วยพ่วงกับเกมที่มีชื่อว่า Penguin Adventure เกมที่เราจะบังคับเป็นเพนกวินเดินหลบสิ่งกิจขวางไปช่วยอาณาจักรเพนกวินแล้วก็ช่วยเจ้าหญิงออกมาให้จงได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเช็คในเครดิตแล้วก็ไม่เจอชื่อของโคจิมะตรงๆนะครับคืออันเนี้ยเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาจะใช้นามปากกาแฝงมากกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทคู่แข่งเนี่ยซื้อตัวโปรแกรมเมอร์หรือว่าดเรคเตอร์ไปครับ หลังจากโปรเจก t นั้นครับโคจิมะก็มีการวางดีไซน์ทําเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าโดนดีตกมาครับเพราะว่าเครื่องเกมในยุคนั้นเนี่ยไม่สามารถรันเกมที่มีความซับซ้อนอย่างที่โคจิมะต้องการได้ครับหลังจากนั้นหนึ่งปีครับโคจิมะก็ถูกทาบทามให้เป็นผู้กำกับเกมแนวรอบเรน์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีชื่อว่า The Great Escape และโดยเครื่องเกมที่โดนจำกัดประสิทธิภาพทำให้เขาเนี่ย ต้องเลือกที่จะทําเกมที่ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการยิงกันแต่ใช้การแอบแฝงไม่ให้ศัตรูเห็นแทนครับโดยเกมนั้นภายหลังถูกเรียกว่าเกมเมทัลเกียซึ่งเราเนี่ยจะรับบทเป็นสายลับนามว่า Solid Snake เข้าไปยังฐานทัพอัลเ r อร์เฮเวของผู้ก่อการร้ายเพื่อหยุดยั้งอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเมทัลเกียหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ในทุกภูมิประเทศ และทำการยิงนิวเคลียร์ไปที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้และนั่นคือครั้งแรกที่มีการสร้างเกมแนวรอบเลนขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาดตัวเกม Metal Gear เองเนี่ยเป็นเกมฮิตติดรมบนบนเครื่อง MSX อยู่พักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่มีฉากต่อสู้ก็ตามบริษัท k o n ามิก็ไว้วางใจให้โคจิม a กํากับเกมต่อมาซึ่งเป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนในโลกไซเบอร์พังที่มีชื่อว่า The Snatcher โดยเราจะรับบทเป็นนักสืบที่ออกตามหาหุ่นแอนดรอยที่ไล่ฆ่ามนุษย์โดยพล็อตเนี่ยอิงมาจากหนังระดับตำนานอย่าง Blade Runner รวมไปถึงตัวเกมเนะครับก็ยังมี reference ต่างๆมากมายจากตัวหนัง Blade Runner ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เพียงพอให้โดนฟ้องละเมอทรัพย์สินทางมัญญาด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งในเกมเวอร์ชันรีเมคหลังๆเนี่ยก็มีการเอาออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าไม่นับว่าจริงๆแล้วหน้าปกของเกมในทั้งเกียร์ภาคแรก ก็แทบจะด,ดราฟต์มาจากหนังเรื่อง Terminator รวมไปถึงตัวละคร Solid Snake เองเนี่ยก็เอามาจากหนังที่มีชื่อว่า Escape from New York ด้วยเช่นเดียวกันคือกึอ่งๆจะโดนฟ้องอยู่เหมือนกันนะฮะในยุคนั้นโดยการกำกับเกมของโคจิมะเนี่ยมีการใส่เนื้อหาที่มีความเป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนหรือว่าซีรีส์มากกว่าความเป็นเกมซะอีกครับ และนั่นก็เป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับโคชิมะในวงการเกมอีกชิ้นหนึ่งทําให้ลายเซ็นในการกํากับเกมในรูปแบบของหนังเนี่ยเข้ามาสู่ท้องตลาดแม้ว่าจะได้รับความนิยมสูงมากในญี่ปุ่นแต่ในโลกตะวันตกเองกลับไม่เป็นที่นิยมมากนักเท่าไหร่นะครับกลับมาที่ซีรีส์ของเมทั้งเกียร์กันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโคนนมิเองก็มีการสร้างภาคต่อที่มีชื่อว่า Snake Revenge ออกมา ซึ่งตัวเกมออกไปทางแนวแอคชั่นมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับจนทำให้โคจิมะเนี่ยต้องออกมากำกับภาค2เองแล้วก็ตามคาดครับคือได้รับความตอบรับจากทั้งนักวิจารณ์แล้วก็ยอดขายดีมากๆจากเกมสร้างชื่อก็แล้วแต่ว่าแพชชั่นด้านหนังของเขาเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นครับเขาย,ยังเลือกที่จะทำเกมที่จะเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ชื่อว่า Police Not ว่าด้วยตำรวจที่เข้าโครงการฝึกในอวกาศแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องลอยเทงเต้งอยู่ในอวกาศจนเวลาผ่านไป24ปีถึงจะมีคนค้นพบนะครับว่าเขาอะยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกแช่แข็งอยู่ในอวกาศทำให้ไม่แก่ลงไปเลยเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตบนโลกในฐานะของนักสืบเอกชนที่ต้องเข้าไปพัวพันกับคดีค้าอาวัยวะและการตายของอดีตภรรยาเขาและด้วยการเล่าเรื่องตามสไตล์การกำกับหนังของโคจิมะเนี่ยแหละครับ และด้วยการเล่าเรื่องตามสไตล์กำกับเกมในรูปแบบหนังของโคชิมะนี่แหละครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สร้างประสบการณ์แบบดูหนังให้กับผู้เล่นพร้อมทั้งยังใส่ระบบในการเลือกคัสซีนแล้วก็เสียงประกอบต่างๆในจังหวะที่ต้องการยิ่งสร้างประสบการณ์ร่วมเข้าไปอีกนะครับจากนั้นก็จบยุคเกมตลับก้าวเข้าสู่ยุคเกมที่รันจากซีดี และในช่วงนั้นเองครับที่โคจิมะเนี่ยเริ่มรับตำแหน่ง general manager คุมโปรเจกต์เกมในบริษัทคอน ا م ิแต่โคจิมะก็วางแผนที่อยากจะสร้างเกมเมทะาเกียร์ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยช่วงแรกครับมีแผนที่จะลงบนเครื่อง 3D O อันนี้ถ้าเกิดว่าใครทันกันก็ก็บอกอายุกันได้เลยนะฮะแต่ด้วยความที่เครื่องเนี่ยมันเกิดเจ๊งไปซะก่อนครับก็เลยหันมาพัฒนาบนเครื่อง PlayStation 1แทนและนั่น ทําให้เกิดเกมที่มีชื่อว่า Metal เกียร์โซลขึ้นมามาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มทันกันแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นการรอบเลนเช่นเดิมครับแต่มาในรูปแบบของพอลิน 3D มีการเล่าเรื่องผ่านคัลซีนซึ่งเทียบในยุคนั้นแล้วถือว่าเยอะมากๆด้วยเนื้อหาที่มีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกับหนังสายลับดีๆสักเรื่องหนึ่งจนเรียกได้ว่าเมท a เกียร์โซลกลายมาเป็นหนังที่เรา สามารถเล่นได้ครับซึ่งเอาจริงแล้วตัวผลงานหลังจากนั้นหรือว่าเกมในยุคนี้เองก็น่าจะเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ออกแนวธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยการใช้คัสินถือว่าเยอะมากรวมไปถึงการเล่าเรื่องเนี่ยก็มีการเล่าอย่างนุ่มลึกกว่าเกมอื่นๆในยุคเดียวกันผลตอบรับออกมาดีมากเลยครับ ทั้งจากนักวิจารณ์ที่แทบจะให้เต็มทุกสำนักทั้งยอดขายนอกจากเรื่องความเด่นด้านเนื้อหาเกมเพลย์อันนี้ช่วงเวลาที่ทุกคนจดจำกันได้มากที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้กับบอสที่มีชื่อว่าไซโคแมนทิสบอสผู้ใช้พลังจิตที่ไม่ได้เล่นกับเราแค่ในเกมครับแต่ออกมาถึงนอกเกมด้วยอย่างการอ่านเมม ORY CARD ของเราว่าเราเคยเล่นเกมอะไรมาบ้างในค่ายโคนมิ คือมันเหมือนจะมาทักเราเลยนะครับว่าเนี่ยฉันจะใช้พลังจิตอ่านใจของแกฮะนี่แกเคยจีบสาวในเกมโทคิเมคิด้วยหรือเนี่ยหรือว่าบอสเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่ามันอ่านใจเราได้เลยทําให้ตัวเราเนี่ยไม่สามารถใช้ปืนยิงมันโดนนะครับแต่มีวิธีแก้ครับคือเราต้องสลับไปใช้จอย2ครับมันถึงจะอ่านใจเราไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในเวอร์ชันหลังๆนะครับแล้วก็ตัวจอยเนี่ยมีระบบสั่นแล้ว ไซโคแมนติสครับก็จะบอกให้เราเนี่ยวางจอยเอาไว้แล้วมันจะบอกเราว่าเนี่ยมันจะใช้พลังจิตในการควบคุมคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วก็เปิดระบบสัน่น <c oughs> ในยุคนั้นนี่คือบอกได้เลยนะฮะว่าอินโนเวชันมากๆตัวเกมครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งรางวัลเกมที่ดีที่สุดบนเครื่อง PlayStation จากสำนักข่าว IGN คือ IGN ในยุคสมัยก่อนนะครับที่ไม่ได้กลายมาเป็นมีมที่ล้อกันในยุคนี้ ติดท็อป10ร้อยเกมที่ดีที่สุดที่คุณควรจะเล่นก่อนตายกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรนะฮะก็มอบรางวัลเกมที่ใช้คอนโทรลเลอร์อย่างสร้างสารรค์ที่สุดแล้วก็สื่อเกมหลายๆเจ้าเนี่ยยกให้เป็นเกมที่มีอิทธิพลกับนักพัฒนาเกมในยุคหลังมากที่สุดและเป็นเกมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกมแนวรอบเลนต่างๆมากมายในยุคหลังๆแล้วก็มีการนำเกมไปจัดแสดงยังสถาบันสมิโซเนียน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่รวบรวมนวัตกรรมที่มนุษยชาติได้สร้างขึ้นมา,าไว้ในฐานะของเกมทรงคุณค่าต่อวงการครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยทำให้ชื่อของฮิเดโอะโคจิมะกลายเป็นผู้กกับเกมมือทองระดับตำนานที่ผสานศาสตร์ของหนังเข้ากับเกมอย่างลงตัวและทำให้ตัวเขาเองเนี่ยกลายมาเป็นคนดังของวงการครับ ผลงานชิ้นต่อๆมาก็จะมีทั้งฝั่งของ Metal Gear Solid ภาคต่อมาอย่าง2 3แล้วก็ภาค4รวมไปถึงเกม Spin-Off ของ Metal Gear Solid ต่างๆมากมายด้วยเช่นเดียวกันและแต่ละเกมครับก็มีการใส่ลูกเล่น Force Wall Break หรือว่าการเล่นกับผู้เล่นนอกเกมไว้ด้วยอย่างในภาค2ครับเริ่มต้นมาเลยนะฮะ คือโปรโมทให้เราเข้าใจว่าเราจะได้เล่นเป็นโซลิตเนยครับแต่ว่ากลับไปเปลี่ยนตัวเอกในเกมให้กลายมาเป็นไรเดนเฉยเลยฮะหรือว่าตอนนี้มีการสื่อสารผ่านวิทยุครับมีการบอกด้วยว่านี่มันเป็นแค่วิดีโอเกมเท่านั้นแล้วก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มรีซาร์ทคือบางทีก็ก็คือถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มรีซาร์ทไปเกมมันก็จะปิดตัวใช่ไหมฮะ แต่ก็มีเกมเมอร์อยู่หลายๆคนเหมือนกันนะครับที่หลงเชื่อแล้วก็กดปุ่มรีตาร์ทแล้วก็ต้องโหลดเซฟมาเล่นใหม่ซะอย่างนั้นเกมภาค3ครับก็มีลูกเล่นต่างๆมากมายที่เด่นชัดเลยก็คือการต่อสู้กับบอสที่มีชื่อว่า G.N เป็นคุณปู่สไนเปอร์ครับที่ถ้าเกิดว่าเราตอนที่เจอคุณปู่แกแล้วเนี่ยต้องสู้กันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้กับตัวเซฟเกมเนี่ยผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าไปปรับนาฬิกาที่ตัวเครื่อง PlayStation แล้วกลับมาเล่นเกมใหม่อีกทีนึงครับบอสัวนนี้เนื่องจากว่าแกแกแล้วไงฮะแกก็จะแก่ตายไปเองครับอย่างภาคสี่เองก็จะมีการแซะเรื่องบูเลดิสด้วยครับจากตัวละครที่มีชื่อว่าโอทาคอนซึ่งเป็นคู่หูของโซลิดสเน e คือเมื่อเทียบผ้าเก่าเนี่ยมันจะมีจุดที่เราต้องเปลี่ยนแผ่นใช่ไหมฮะถึงจะสามารถไปต่อได้แต่ว่าโอตาคอนเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันครับว่าเออมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนแผ่นนะแต่เอ,อ๊ะไม่นิวนี้เราใช้บลูเอดิสแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นแล้วล่ะรู้ไปถึงมีการคอลแลบกับเกมข้ามค่ายอย่างเกม Assassin's Creed จากค่าย u i s s o f t ด้วยเอาชุดเอาทยแอร์ ai มาให้สเน็กใส่นะครับ ซึ่งโฟร์วอลเบร k เนี่ยมาเล่นกับผู้เล่นในโลกความเป็นจริงกลายมาเป็นอีกหนึ่งลายเซ็นของเกมของโค j i มะกันเลยทีเดียวครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็มีเรื่องขำๆนิดนึงนะฮะจากตัวละครโรสภรยาของ Jack หรือว่าไรเดนตัวเอกจากภาค2ครับคือพอบอกว่าภรยาชื่อโรสเพคชื่อ Jack ก็เป็นการล้อหนังเรื่องไททานิคเหมือนกันนะฮะคือโคจิมะเขาเคยบอกนะครับว่า ตัวละครโรสเนี่ยคือไม่เข้าใจเลยฮะว่าทำไมมีแต่คนไม่ชอบตัวละครนี้บอกว่าน่ารำคาญชอบวอมลมจี้เราทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาตัวละครต้นแบบเนี้ยมาจากภรรยาของเขาแท้ๆเลยนะครับคือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือให้เกียรติภรรยาหรือว่าจะเป็นการแซะภรรยาตัวเองทางอ้อมนะฮะ คือนอกจากซีรีส์นี้แล้วเขาก็ยังมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเกมต่างๆมากมายด้วยอย่างเกม Zone of Ender ซึ่งเป็นเกมแนวขับหุ่นยนต์ไซไฟอนิเมะย,ยิงกันกระสุนท่วมจอหรือว่าเกมดนตรี ia, อย่างบีดมาเนี่เกมแอคชั่นไ g พีอย่าง Bo กชัยและไปร่วมกับสตูดิโอฟากตะว,วันตกครับทำเกม c a าส l e v a n i a Lord of Shadow เกมแซ่ที่กลายมาเป็นแอคชั่นแบบ God of War ไม่ได้เป็นแนว Castlevania หรือว่า Metroidvania อย่างที่เราเนี่ยมักจะเล่นกันก่อนหน้านี้นะครับและที่ไม่น่าเชื่อครับคือไปร่วมเป็นโปรดิวเซอร์กับเกมจีบสาวในตำนานอย่างโท k ิเมคิครับโท k ิเ e k ิครับ ซึ่งหยิบยกสไตล์การเล่าเรื่องจาก Police Not กลับมาใช้ดึงซีนดราม่ามามากขึ้นซึ่งจุดนี้เองครับที่โคจิมะสร้างชื่อและสร้างแผนกของตัวเองขึ้นมาในชื่อของโคจิมะโปรดักชันเรียกได้ว่ากลายมาเป็นบุคคลสำคัญของบริษัทโคนามิกกันเลยทีเดียวโดยโคจิมะเคยกล่าวในงาน MTV Award ปี2008ในขณะที่เขาได้รับรางวัล Lifetime Achievement ว่า ถึงแม้ว่าผมจะได้รับรางวัลน,นี้แต่ผมจะไม่หยุดทำเกมตราบใดที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อมีจุดเริ่มต้นจุดรุ่งโรธก็ต้องมีจุดแตกหักครับในขณะที่โคจิมะทำเกม m e t a ลเกียร์โซล5 และเริ่มทำโปรเจกต์ Silent Hill ภาคใหม่อยู่ในช่วงปี2012ทีมงานมีการสร้างเอนจินใหม่สำหรับรันเกมที่มีชื่อว่า Fox Engine อันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าการ Develop ใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางคนอมีมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่กินเวลานานและใช้งบประมาณบริษัทมากเกินไปในปี2015นี่เองครับมีการเปลี่ยนแปลงซ e o คนใหม่ขึ้นมา และชื่อของโค i m a Production ค่อยๆถูกลบออกจากโฆษณาเกมเมทันเกียร์ solid ภาคใหม่รวมไปถึงมีข่าวลือด้วยนะครับว่า k o j i ม a เนี่ยกำลังจะถูกไล่ออกจากค o นมิ i แต่ฝ่ายพ r ครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือทุกอย่าง โปรเจกต Silent Hill ภาคใหม่ที่ออกเป็นตัวเดโมที่มีชื่อว่า PT หรือว่า Playable Teaser ที่เป็นการร่วมมือกับผู้กกับหนังอย่างกิลโโมเดลโชโรจาก Pacific Rim ตัวเอกนำแสดงโดย Norman Reed ที่กำลังดังจาก Walking Dead ก็ถูกนำออกจาก Play Store ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับกับภาพลักษณ์ของบริษัทค o น a มิจนถึงวันที่เกม Metal Gear Solid 5 Phantom Pain วางจำหน่ายก็ไร้เงาของโคจิมะในวันเปิดตัวนั้นและปลายปีนั้นเองครับการลาออกของโคจิมะก็มาถึงในรูปแบบของรูปบนโซเชียลเน็ตเวิร์ที่โคจิมะบอกว่าจะขอลาพักร้อนสักพักหนึ่งนะแต่ภาพคือพนักง,งานทุกคนครับล้วนออกมาล่ำลากันปันหนึ่งเหมือนกับว่าโคจิมะจะลาออกและสุดท้ายครับข่าวลือทุกอย่างก็เป็นจริงว่าโคจิมะ จะไม่อยู่กับคนามิอีกต่อไปคือมาถึงจุดนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าคนามิอาจจะเริ่มมีความคิดนะครับว่าจะค่อยๆปรับกลยุทธ์จากการสร้างเกมระดับ triple a ที่ต้องใช้ทุนสูงกินระยะเวลานานไปทำเกมมือถือหรือว่าตู้ปาจิงโกะที่ทำกำไรง่ายแล้วก็ไวกว่าเอาจริงก็ไม่ต้องเป็นเกมอย่างยุคิโอ oh! ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันจะมีเกมเบสบอลบนมือถือของค่ายโคนามิเน่ก็ไม่เห็นมันหลุดจากท็อป10ชาร์ตเกมขายดีของสโต r e ญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยนะฮะขึ้นรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นทีไรเนี่ยกว่าตาไปสักครั้งหนึ่งก็ต้องเจอกับซาลารี่มังสักคนะครับที่เล่นเกมนี้อยู่ด้วยเหตุน,นี้เองนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นการตอกย้ำเกมเมอร์ครับ ตอนที่โคโนมิเนี่ยประกาศโปรเจกต์ภาคใหม่ของเกม m e t a ลเกียร์โซลหรือว่าเซเลนิออกมาผู้เล่นก็คาดหวังว่าเฮ้ยจะได้เล่นเกมภาคใหม่ใช่ไหมแต่ของจริงออกมาดันกลายเป็นตู้ปะจิงโกซะอย่างนั้นนะครับซ้ำรายนะครับ Fox Engine ที่วางไว้เป็น c แคชคาวของโคโนมิในอนาคตก็กลับไม่ได้ถูกใช้จริงจังครับเกมเมทัลเกียรภาคใหม่ที่ไร้การกำกับของโคชิมาก็กลายมาเป็นภาคเมทัลเกียร์เซอร์ว คือเหมือนกอ่อกระแสเกมเอาตัวรอดซึ่งเอาไปหลายปีแล้วนะฮะเรียกได้ว่าหลังโคจิมะไม่อยู่แล้วคนามิก็สาดเกลือใส่แผลของเกมเมอร์อย่างเราๆอยู่เนืองๆเ,เลยทีเดียวนะครับแต่ที่เจ็บปวดไปกว่านั้นรู้ไหมครับว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะด่าคนามิแล้วก็ไปชื่นชมบริษัทแคปคอมที่หลังๆเนี่ยทำเกมดีๆถูกใจเกมเมอร์ตลอดแต่ราคาหุ้นของคนามิ ไม่เคยต่ำกว่าแคปคอมเลยนะครับให้ชอาช้ำไปกว่านั้นครับคือกำไรสุทธิของโคนนมิขึ้นจาก4ไปเป็น11อย่างมีนัยยะหลังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนี้ด้วยกลับมาที่โคจิมาครับหลังจากที่แกลาออกไปแล้วแกก็จะดูเคว้งเควงนิดหนึ่งแต่ด้วยชื่อชั้นผู้กกับรระดับตำนานย่อมมีคนสนใจคว้าตัวไปร่วมงานแน่นอนครับแต่จนแล้วจนรอด ก็ไม่ม <the reason. S 1> ีการประกาศอะไรใหม่ออกมาสักทีโดยมีข่าวเลือกออกมาเหมือนกันนะครับว่ามีการข่มขู่ครับว่าไม่ให้ใครเนี่ยจ้างนายโคจิมะรวมไปถึงลูกทีมเด็ดขาดทั้งยังมีการกดดันเรื่องประกันสังคมด้วยจนปลายปีเดียวกันนั้นเองครับข่าวดีก็มาถึงเมื่อโคจิมะประกาศตั้งสตูดิโอทำเกมอีกครั้งหนึ่งในชื่อของโคจิมะโปรดักชั่นโดยครั้งนี้มีโซนีมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดหาเงินทุนและก็เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างเกมใหม่บนเครื่อง PlayStation 4และในปีถัดมาโปรเจกต์ Project ใหม่ของโคจิมะก็ปรากฏกายออกมาสู่สายตาชาวโลกในเกมที่มีชื่อว่า Dead Stranding เทรลเลอร์ที่ไม่บอกอะไรเลยครับชายหาดมนๆม,นมือผีสีดำๆเด็กทารกแล้วก็นนวแมนรีดเปลยกายคือแบบเฮ้ ي, ยอียงวะ ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าแล้วเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรเล่นยังไงรู้แค่ว่าเป็นเกมของเด็ดพ่อโคจิมะมันต้องออกมาดีอยู่แล้วล่ะและในปีถ,ถัดไปครับก็มีเทรลเลอร์ใหม่ออกมาเรื่อยๆซึ่งก็ชวนอีหยังวาทุกๆปีจนมีช่องออกมาวิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในเทรลเลอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยครับแต่มันก็ชวนว้าวอยู่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการเผยตัวนักแสดงนำเป็นรนแมนรีด มีตัวละครนำแสดงโดยกิลโมเดลโชโรและที่เรียกเสียงกรี๊ดมากที่สุดคงเป็นการปรากฏกายของตัวร้ายหรือเปล่าของเกมนี้ครับนำแสดงโดยแมดมิเิลเซนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยกำลังพีคจากเรื่องฮันนี่เลเลยทีเดียวครับจนสุดท้ายเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับเทรลเลอร์เกมเพลย์ที่ถูกเปิดเผยออกมาในปี2018เกมที่เราจะเล่นเป็นคนส่งของ ที่ต้องเชื่อมทางโลกเอาไว้โดยต้องวิ่งหนีผีแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้หลังจากที่ทุกคนดูเทรลเลอร์นี้ก็รู้สึกนะครับว่าอ้ออย่างวะแกปซิมูเลเตอร์วะคือแต่ถามว่าเล่นไหมเล่นดีเกมเด็ดพ่อโคชิมานะเว้ยกดีออเยอร์เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำหลังจากที่มีการดีเลย์นิดๆหน่อยๆสุดท้ายเกมก็วางจำหน่ายในปี2019ซึ่งเรียกเสียงตอบรับที่ อืมดีมั้งคือสื่อทุกเจ้าก็ให้คะแนนเต็มกันเกือบหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเรามาอ่านเนื้อบทวิจารณ์ณดีๆก็แอบรู้สึกได้ถึงความกล้าๆก็กลัวครับที่จะพูดถึงข้อเสียคือเกมนี้มันมาจากเด็ดพ่อโคชิมาเลยนะเว้ย้ยคือมันจะไม่ดีได้ยังไงคืออันเนี้ยแต่ส่วนตัวนะครับกลับรู้สึกว่าจุดเด่นของเกมไม่ใช่เนื้อเรื่องครับแต่กลับเป็นเกมเพลย์ต่างหากครับ อะไรคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเดินทางจากจุด A ไปจุด B มันจะเจ๋งขึ้นมาได้การควบคุมที่ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆตามทางคอนเซปต์ง่ายๆโคชิมาครับกลับทําให้การส่งของธรรมดารู้สึกตื่นเต้นเร้าใจได้การสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้เล่นนอกจอมากกว่าการติดตามเนื้อหาภายในจอนั้น จังหวะเพลงที่ถูกเลือกมาอย่างดีเล่นในจังหวะที่ต้องการแสงที่ซาดมาจากทิวเขาเมื่อเราถึงจุดหมายทุกอย่างแล้วนะครับล้วนสร้างประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ให้กับเราเหล่าเกมเมอร์เรียกได้ว่าเป็นเกมออกเป็นแนวทดลองนิดๆน,นะครับที่สร้างปรากฏการณ์มากเลยครับคือคนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบก็เกลียดไปเลยหาตรงกลางค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับ แม้ว่าหลังจากที่เกมผลิตออกมาในปี2019แล้วมาปีนี้นะครับผ่านมา2ปีจนถึงตอนนี้โค i m a Production ก็ยังมีโปรเจกต์ที่เก็บงำไว้ในมืออยู่มีข่าวลือด้วยนะครับว่าจะเป็นโครงการที่ร่วมมือกับโซ n y ในการซื้อลิขสิทธิ์ของ Silent Hill กลับมาทำเกมอีกครั้งโดยครั้งนี้จะได้อาจารย์จุนจิโตมาร่วมด้วยแต่ทั้งหมดนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปครับว่าผลงานของผู้กับเกมมือทองคนนี้ จะสร้างผลงานอะไรจะสร้างสรรอะไรให้เรามีประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครได้อีกหรือไม่นะครับแต่กราบเถอะครับ,รบช่วยทำเกมตลาดตลาดออกมาบ้างคือถ้าเกิดลึกไปกว่านี้ก็กลัวนายทุนแกจะไม่พอใจเหมือนกันนะฮะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ผมขออนุญาตยกคำพูดของคุณกู้คุลลิสมานะครับว่าเกมเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่รวมศิลป์หลายขแขนงเอาไว้ด้วยกัน ทั้งงานภาพเสียงและการเล่าเรื่องการมอบประสบการณ์ให้กับผู้รับสารนั้นการที่คนคนหนึ่งกําเนิดมากับหนังแล้วก็เลือกที่จะเล่าเรื่องการใช้มุมกล้องการสร้างประสบการณ์ต่างๆแปลงมาในรูปแบบของสื่อเกมให้เราได้เล่นกันและผมเชื่อนะครับว่าแต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันครับมีประสบการณ์ชีวิตและสิ่งที่เรียนรู้มาไม่เหมือนกันในมุมหนึ่ง มันไม่ได้แปลว่าเราจะทำอีกสิ่หนึ่งไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วประสบการณ์ทุกอย่างล้วนมีค่าที่จะผลักดันเราให้ก้าวต่อไปหรือไม่ก็สามารถที่จะปรับใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่เรามีในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆได้นะครับและนี่ก็คือประวัติของผู้กำกับเกมผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งวงการคุณฮิเดโอกโคจิมาและเช่นเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เปิดมานั่งคุยกันในแอป Clubhouse เช่นเดิมที่ได้ทุกคนมาช่วยเติมเต็มข้อมูลจนกลายมาเป็นพอดแคสต์ของเราในวันนี้สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบอลจากเจปังเจแปนคุณนิวโซเรนเซียคุณอาร์ตี้คุณฐ bon านุพงศ์ ati, ong, ที่ให้ข้อมูลเรื่องผลประกอบการของบริษัทโคนมินะครับคุณจอนนี่และอีกหลายๆท่านที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับและเช่นเดิมครับทุกๆท่าน ที่มาร่วมฟังในพอดแคสต์ของเราวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากพวกเราชาว Mission to p ลูโตประเด็นทิ้งท้ายในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นเกมของโคจิมะมาก่อนถ้าเขาบอกว่า70%ของตัวเขาเองคือหนังแล้วคุณคิดว่า30%ของเขาคืออะไรครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ หวังว่าถ้าเกิดคุณชอบเราคือเพื่อนกันครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่อง